สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Small Little Good นะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกข้าวของชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยผมไม่เคยคิดที่จะซื้อข้าวของชิ้นนี้มาใช้งานเลยนะครับจนมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ผมว่าเอ้ยมันมีความจำเป็นในการใช้งานด้วยนะครับก็เลยได้มีการสั่งมานะฮะสำหรับข้าวของชิ้นนี้ผมได้มีการสั่งมาเมื่อวันที่8เดือน8นะฮะซึ่งเป็นวันดับเบิลนะฮะในทางแอปของ Shopee หรือ Lazada มันก็จะทำให้เราได้โค้ดส่วนลดนะครับค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะเมื่อนำมาลดแล้วเนี่ยราคามันถูกลงค่อนข้างมากนะครับก็เลยได้มีการสั่งมานะครับวันนี้วันที่10เดือน8นะครับใช้เวลาขนส่งประมาณวันนึงก็มาถึงที่คอนโดผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่าข้าวของชิ้นนี้มันคืออะไรนะฮะอย่าลืมนะครับผมเป็นคนที่แบบไม่เคยคิดที่จะใช้ข้าวของชิ้นนี้เลยนะฮะแต่มันก็มีจุดเปลี่ยนที่แบบเอ๊ะมันน่าจะต้องถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วเรามารับชมกันนะครับว่าข้าวของชิ้นนี้มันคืออะไรพอดีทางร้านเขานะครับเมื่อผมสั่งซื้อแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการอัดคลิปไว้ด้วยเผื่อมันเกิดเหตุความเสียหายจากการขนส่งนะฮะหรือความไม่เรียบร้อยของตัวข้าวของสำหรับของชิ้นนี้มันกล่องใหญ่ใหญ่มากนะฮะการแพ็คมาก็แน่นหนาดีนะครับนะทางร้านเนี่ยได้ใส่กล่องนี้มาให้นะครับจริงๆมันเป็นของสินค้าเองนะฮะแต่ได้มีการพลาสติกชั้นนอกนะส่วนข้างในเนี้ยจะเป็นถุงดำนะฮะนี่สำหรับเพื่อนๆที่เห็นปกคลิปก็คงรู้แล้วแหละว่าข้าวของชิ้นนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวขอมาแกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยทางร้านแพ็คมาดีนะฮะก็จะมีข้างในนี้ก็จะเป็นถุงดำนะฮะจริงๆแล้วข้าวของชิ้นนี้ผมตั้งใจว่าจะไปรับที่ร้านเลยนะฮะแต่เนื่องจากว่าถ้าสมมติผมไปรับเองเนี่ยไอ้โค้ดส่วนลดเนี่ยมันจะไม่ได้ซึ่งโค้ดส่วนลดบอกตรงๆก็คือหลักประมาณ 4-5,000ค่อนข้างเยอะเยอะนะฮะถ้าเทียบกับถ้าเราไปรับเองเนี่ยเราจะไม่ได้โค้ดส่วนลดผมก็เลยหาไม่เป็นไรส่งมาที่คอนโดก็ได้เดี๋ยวผมก็ไปหาร้านติดตั้งเอานี่ในถุงดำสำหรับถุงดำนี่ก็เป็นถุงขยะทั่วไปนะครับทางร้านขอกล่องของถุงดำไอทีมันคืออะไรครับเห็นยี่ห้อมันหรือยังนี่เจ้านี่ก็คือท่อไอเสียของ Acaprovic นะฮะผมซื้อมาสำหรับใส่กับเจ้า Honda Forza 350นะฮะอย่างที่บอกไปผมเป็นคนที่ไม่แต่งรถนะฮะผมไม่แต่งรถเลยรถคือผมชอบขี่แบบเดิมๆนะครับเครื่องเดิมลูกเดิมชุดข้างเดิมนะฮะไม่ชอบทำอะไรกับรถเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นสายแต่งรถนะฮะForza 350ของผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมีแค่เปลี่ยนโชคหลังโชคหลังของ Forza เนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับมันแข็งมากมันกระด้างมากคือขนาดคนขับเองนะฮะยังรู้สึกกระด้างมากนะฮะคนซ้อนเนี่ยแทบนั่งไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นโชคโปรเฟนเดอร์สักตัวแฟลชอันนั้นซื้อมาในราคาประมาณ 5,500 นะฮะก็ติดตั้งแต่วันแรกที่แบบได้เจ้าฟอร์ซ่า350มาเสร็จแล้ววันที่ไปติดเจ้าโชคโปรเฟนเดอร์ตัวนั้นนะฮะผมก็ได้ไปโหลดหน้าลง 1.5 นิ้วนะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวผมเนี่ยรูปร่างเล็กนะครับสูงแค่ประมาณ160กว่าๆ163 164มันก็เลยไม่สามารถขี่ชอฟอร์ด้าฟอร์ซ่า350ได้ในสภาพที่มันสภาพสูงปกติก็เลยจำเป็นต้องไปโหลดหน้าลง 1.5 นิ้วนะฮะส่วนโจ๊กโปรเฟนเดอร์เนี่ยผมก็ติดตั้งเจ้าตัวโหลดมานะฮะปกติโชคหลังของฟอร์ซ่า350มันจะสูงถึงที่430มิลลิเมตรหรือ43เซนนะฮะแต่นี่ผมใส่ตัวโหลดมามันอยู่ที่400มิลนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ40เซนนะฮะนั่นก็จะเป็นความสูงของเจ้าโชค Profender Flat นะฮะอีกอันนึงที่มีการ
ไปทำมานะครับก็จะติดเจ้าตัวกันโคลนซึ่งเป็นกันดีดด้านหลังของ Forza 350นะฮะกันดีดตัวนี้แนะนำเลยนะฮะควรจะติดเพราะว่ามันช่วยถนอมในเรื่องของพวกเศษขี้โคลนต่างๆนะฮะที่มันจะเข้ามาข้างในเครื่องยนต์หรือเข้ามาส่วนด้านในของรถนะฮะอันนี้คือแบบแนะนำเลยนะครับราคาตอนที่ติดตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะฮะไปทำที่ร้านเดียวกันนะฮะร้าน ISV Racing นะทำพร้อมกัน3อย่างตั้งแต่วันแรกที่ได้รถมานะถัดจากนั้นนะครับก็ได้ไปติดตั้งตัวแร็กนะฮะแร็กท้ายก็จะติดตั้งกล่องนะที่ร้าน BM Moto อันนั้นก็ทำมาทั้งแร็กท้ายแล้วก็ตัวกล่องราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก 7-8,000 ผมจำราคาไม่ได้แล้วผมติดตั้งมาปีกว่าๆแล้วนะฮะแล้วก็ที่ไปติดตั้งใหม่อย่างนึงก็คือเป็นตัวพักเท้าหลังนะสำหรับคนซ้อนพักเท้าเดิมมันลื่นนะก็เลยติดตั้งตัวพักเท้าหลังถ้าสังเกตดูเนี่ยในการแต่งรถของผมเนี่ยจะเน้นไปสำหรับการใช้งานเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายซิ่งนะแต่เราเป็นสายทัวริงแล้วก็สายเป็นสายใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่แบบทำให้ผมคิดว่าเอ้ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเช่าตัวท่อด้วยนะฮะซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยเกิดกับผมมาหลายครั้งละนะฮะปกติถ้าเราขี่รถเนี่ยรถที่มันเป็นรถใหญ่ๆหน่อยนะฮะความเร็วมันจะค่อนข้างสูงประมาณนึงนะฮะเราจะขี่เลนที่ติดฟุตบาทนะฮะมันจะไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะขี่เลนตรงกลางหรือไม่ก็ที่เป็นเลนที่รถใหญ่ๆเขาขี่กันนะฮะเสร็จแล้วมันจะมีเหตุการณ์ก็คือมักจะโดนรถใหญ่พวกนี้เบียดประจำนะครับหรือไม่ก็บางทีเราขี่ไปแล้วอยู่ข้างๆหรืออาจจะอยู่ในมุมอับสายตาของเขานะฮะแล้วก็อาจจะมีการเลี้ยวหรือมีการแฉลบมาซึ่งบางทีเราจะต้องคอยระวังนะฮะการที่รถท่อมันเสียงเบานะฮะนะครับเสียงไม่ได้แบบทุ้มๆนะฮะเป็นที่แบบสังเกตได้ของคนอื่นบนท้องถนนมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอันตรายหน่อยนะฮะอันนั้นก็คิดไว้ในใจประมาณหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้คิดที่แบบจะซื้อหรือจะเปลี่ยนเจ้าท่อตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วมันก็มีอีกเหตุการณ์นึงจากล่าสุดเลยที่ผมไปออกทริปนะฮะขี่ไปกับทางอีสานก็ประมาณ 1,200 กว่าโลนะฮะผมได้ขี่รถเนี่ยใช้เวลานะฮะตอนขี่ขาไปนะฮะผมสังเกตอย่างนึงก็คือท่อไอเสียช่วงหลังของ Forza 350เนี่ยมันอั้นนะฮะพอมันอั้นเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าได้เลยก็คือท่อมันร้อนมากนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นทีหลังตอนแรกนะผมพอขี่รถมาจอดใหม่ๆใช่มั้ยฮะก็ไปยืนข้างๆดูก็รู้สึกเอ๊ะทำไมรถมันร้อนจังเลยก็เลยลองเอามือไปจับๆดูบริเวณตรงล้อรถนะฮะก็สงสัยว่าทำไมล้อรถมันร้อนจังนะครับคิดว่ามันเป็นคงเป็นเพราะแบบใช้งานมาระยะทางไกลนะฮะแต่พอมือไปจับอีกฝั่งนึงซึ่งมันอยู่คนละฝั่งของท่อไอเสียนะครับปรากฏว่าอุณหภูมิของท่อมันก็เย็นอุณหภูมิของล้อมันก็เย็นเป็นปกติไม่ได้ร้อนนะฮะพอเดินมาสัมผัสล้อรถใหม่อีกฝั่งนึงที่มันติดกับท่อไอเสียอุณหภูมิล้อมันร้อนมากนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆตัวนั้นคือมันร้อนมากก็เลยรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นอุณหภูมิที่มันแผ่ความร้อนมาจากตัวท่อไอเสียนะฮะก็เลยมีความคิดว่าท่อตัวนี้พอใช้งานไปสักระยะนึงเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็เลยกลับมาย้อนคิดถึงเหตุผลแรกที่ผมบอกว่าไอตอนแรกเนี่ยผมอยากจะได้ท่อสักใบหนึ่งนะครับที่มันมีเสียงทุ้มขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะนี่ต้องขอบอกก่อนคือผมไม่ชอบเสียงดังนะฮะแล้วก็แฟนผมที่เป็นคนซ้อนเขาก็ไม่ชอบเสียงดังนะฮะก็เลยอยากจะลองหาท่อสักใบหนึ่งที่มันเสียงทุ้มๆหน่อยนะครับเอามาใช้งานนะครับก็เลยตอนแรกเนี่ยไอ้ท่อที่ผมดูเนี่ยมันจะเป็นของแบรนด์โยชิโมระนะฮะเช่าโยชิโมระเนี่ยไอ้ตัวที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยจะเป็นตัว R77รหัส J นะฮะซึ่งเป็นท่อที่มันใช้ในการแถมมากับเจ้า Forza 350หรือ ADV 350นะครับตอนที่เป็นตัวแถมนะฮะก็เลยชอบทรงของตัวนี้นะฮะคิดว่ามันน่าจะโอเคคือผมชอบทรงของโยชิมูระมากนะฮะเพราะว่าทรงมันสวยกว่าของอาคามากนะครับอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือชอบแผ่นเพลทที่มันเป็นสีตัวหนังสือสีแดงๆของโยชิมูระนะฮะแผ่นเพลทก็คือสวยนะฮะ
เมื่อติดกับท่อที่มันเป็นท่อสีดำๆของเขาคือแบบโคตรสวยเลยเขาเลยแบบชอบมากนะฮะก็เลยลองไปหาฟังเสียงของเช่าท่อโยชิมูระดูนะฮะเมื่อติดกับฟอสซา350ผลปรากฏว่าเสียงมันดังนะฮะเสียงมันดังตอนแรกเนี่ยผมก็ไปดูแบบดูหลายช่องทางมากแบบดูน่าจะเป็น10ช่องนะฮะทั้งใน YouTube ทั้งใน TikTok นะฮะพบว่าเสียงมันดังแล้วก็พอมาคิดไปเอ๊ะมันน่าจะมีปัญหากับทางตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้ตัวท่อมันจะมีมอกอนะฮะแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาในการใช้งานนะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับก็เลยลองคิดถึงอีกอย่างนึงก็คือนำท่อไปผ่าขึงหมกนะครับเรียกขึงหมกใช่ไหมฮะที่เสียงมันไม่ได้ดังมากแต่เสียงมันออกทุ่มๆหน่อยนะครับเพื่อให้มันโล่งขึ้นนะฮะก็คิดถึงตรงนั้นนะครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็เลยมันถ้าเราลองดูท่ออีกรุ่นหนึ่งดีไหมเพราะว่าผมก็พอรู้จักเจ้าท่อของอาคาพาวิกอยู่นะครับก็เลยลองเข้าไปศึกษาข้อมูลท่อของอาคาพาวิกนะฮะได้ดูจากหลายช่องเช่นช่องของช่องคุณแดงมิทีนนะครับหรือว่าช่องอื่นๆที่ก็มีการติดทั้งท่อนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ปัญหาเลยที่ผมเข้าไปดูในช่องต่างๆเนี่ยคือเขาติดตั้งแล้วเขาจะชอบถอดจุกลดเสียงนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมซื้อมาใช้งานเนี่ยผมจะใส่จุดลดเสียงนะฮะตามปกติที่เขาให้มานะฮะอย่างที่บอกก็คือเราไม่ชอบเสียงดังนะฮะแต่ช่องที่ผมเข้าไปดูเหล่านี้คือจะเอาถอดจุกลดเสียงนะฮะแล้วก็โปรแคสต์เนี่ยออกมันทำให้เสียงมันดังนะฮะแล้วก็เลยเหมือนไปเจอช่องหนึ่งมั้งที่เหมือนก็ใส่ครบทุกอย่างเนี่ยพบว่าเอ้ยเสียงมันนุ่มแล้วก็ไม่ได้ดังมากแล้วก็มันก็เลยค่อนข้างจะเป็นที่พอใจกับทางผมนะฮะก็เลยตัดสินใจที่จะสั่งเช่าตัวนี้มานะฮะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลทั้งหมดเลยนะฮะว่าทำไมถึงได้สั่งเจ้าท่อตัวนี้มานะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปอันบ็อกซ์เฉยๆนะฮะแล้วก็เล่าเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมถึงยอมที่จะสั่งซื้อเช่าท่อตัวนี้มาเอามาใช้งานนะฮะอันนี้ผมแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะสำหรับด้านในกล่องเขานะก็จะโล่งๆเลยนะครับไม่มีอะไรนะฮะมันจะมีบัตรอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นการ์ดของอาคาพาวิกมั้งครับผมไม่รู้มันคืออะไรเป็นพวกการ์ดเซอร์ติฟิเคตตรงกล่องมันจะเป็นท่ออาคาพาวิกแท้นะฮะก็จะเป็นมีการระบุว่าเป็นจีเนียมอาคาพาวิกนะครับโปรดักต์แล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะลักษณะแบบนี้ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นสถานที่ผลิตนะครับอันนี้ Made in Slovenia นะฮะก็จะระบุไว้ที่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นป้ายเพลทป้ายคุณลักษณะของเจ้าท่อตัวนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ทางร้านก็ระบุไว้ว่าสำหรับ Forza 350อันนี้ก็จะเป็นปี2022ถึง2023มั้งครับนี่ไอ้ที่ผมสั่งมาแค่เฉพาะตัวคออย่างเดียวแต่ไม่มีตัวคอมันนะฮะตัวคอยังใช้คอของ Forza เหมือนเดิมส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกน็อตแล้วก็สปริงต่างๆนะฮะที่เขาให้มามีน็อต1 2 2ตัวนะฮะตัวแหวน1ตัวแล้วก็สปริง2ตัวนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวการติดตั้งเดี๋ยวผมจะอัดคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมในคลิปต่อไปนะฮะก็จะขอแยกจากคลิปนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนพอดีนัดกันไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนัดกับทางทีมน้องช่างของคอนโดนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันติดตั้งท่อตัวนี้พอดีผมไม่มีพวกอุปกรณ์นะฮะพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะบล็อกนะฮะแต่ลองแอบไปเอาไอตัวประแจธรรมดานะมาขันท่อนะโหขันไม่ออกนะครับก็คุยกับทางน้องช่างแล้วเขาบอกว่าจะต้องใช้เป็นตัวบล็อกมาขันส่วนไอ้นี่ท่อมันจะอยู่ภายในนี้นะฮะจะอยู่ภายในนี้กล่องก็จะเป็นกล่องโฟมนะฮะอันนี้จะมีเครื่องบอกว่าห้ามใช้คัตเตอร์นะฮะโฟมมันจะไม่ถูกกับการตัดเฉือนมีสัญลักษณ์เตือนนะครับวอร์นิ่งนะครับโอเคก็อั
ันนี้เป็นกล่องนะฮะรูลาหมาเห่านะฮะส่วนอีกฝั่งนึงของกล่องเนี่ยมันจะเปิดไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันผมจะใช้คัตเตอร์ตัดตรงขอบนี้ออกนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้แนะนำให้ใช้คัตเตอร์ตัดออกแบบนี้เอาตรงๆนะยังไม่เคยได้ยินเสียงแบบที่ออกมาจากรถจริงๆนะครับมาใส่ท่อตัวนี้ที่ผ่านมาคือได้ยินแต่เสียงที่มันอยู่ในคลิปนะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะว่าเสียงจะถูกใจผมแล้วก็ถูกใจคนคอนหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจก็คือหนักเหมือนกันนะโอเคนี่เดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องโฟมที่ใส่ท่อตัวนี้มามันมีอะไรบ้างนะฮะก็เป็นกล่องโฟมที่ทำหน้าที่ในการหุ้มตัวท่อไว้นะครับป้องกันการกระแทกนะถือว่าทำมาได้ดีเลยนะฮะกล่องก็มีร้าวนิดหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวพระเอกของเรามีการใช้พวกเขาเรียกอะไรนะถุงพลาสติกที่เป็นถุงป๊อกแป๊กนะครับมาหุ้มไว้อันนี้เดี๋ยวขอออกก่อนส่วนอันนี้จะเป็นคือผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเลยนะตรงๆไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับจากที่อ่านในตัวสเปคที่ซื้อมาเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะสลิปออนนะฮะซื้อมาเมื่อเช้าก็ลองไปเดินดูที่มอใส่ท่อเดิมมันติดต้องติดตัว O2 sensor แบบเนี้ยตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันที่สั่งมาแล้วมันจะมีตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่นี่คือดีมันก็ติดมีช่องนะฮะสำหรับติดเจ้าตัว O2 sensor นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูการเก็บงานพวกงานรอยเชื่อมของท่อตัวนี้กันนะฮะนี่เป็นวิธีการเก็บงานของเขานะครับเพื่อนๆรับชมเอานะครับว่ามันเนียนหรือไม่เนียนนะครับอันนี้ผมเองก็ดูไม่ออกนะฮะเพราะว่ามันก็คือท่อฮะนี่เป็นการเก็บงานรอยเชื่อมนะครับตรงจุก O2 sensor เป็นแบบนี้ลองดูกันนะครับนี่คิดว่าอาจจะไม่มีช่องไหนที่รีวิวเหมือนช่องผมนะครับก็ท่อใบนี้มันก็มีราคาประมาณหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาดูอยู่นะฮะแล้วก็เตรียมตัดสินใจจะซื้อนะฮะบางคนอาจจะอยากจะเห็นรายละเอียดนะครับที่มันเป็นดีเทลเยอะๆหน่อยนะครับก็ลองรับชมกันให้เต็มที่นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นส่วนติดฝั่งคอท่อประมาณนี้ส่วนข้างในนะครับไม่แน่ใจจะเห็นไหมข้างในมันจะพอจะเห็นเป็นแนวรอยเชื่อมอยู่นะครับก็ดูแนวรอยเชื่อมค่อนข้างทำได้ดีนะฮะทำได้ดีเลยโอเคสวยงามนะครับส่วนอันนี้จะเป็นท่อนะครับน้ำหนักมันตามสเปคเนี่ยก็ประมาณน่าจะประมาณเกือบ4กิโลมั้งครับคือปกติท่อเดิมมันเนี่ยมันจะหนักประมาณ6โลส่วนท่อพวกเนี้ยทั้งของโยชิทั้งของอาคาโพวิกเนี่ยน้ำหนักมันจะเบาลงกว่าเดิมเนี่ยประมาณสัก2กิโลก็เหลือประมาณตีว่าสัก4โลแต่ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมนะฮะอันนี้ที่ผมอ่านมารู้สึกตรงนี้จะเป็นไทเทเนียมเจ้าไทเทเนียมเนี่ยมันจะเบาลงอีกประมาณ200กรัมนะฮะก็ตอนนี้จะอยู่ประมาณสัก 3.8 กิโลนะนี่ผมไม่เป๊ะนะฮะเรื่องของน้ำหนักนะฮะมาดูกันนะครับสภาพท่อเป็นไงบ้างก็ตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นเพลทโลหะนะฮะสกรีนนะครับอักษรไม่ได้เป็นตัวนูนนะฮะคำว่าอาคาโพวิกนะอันนี้เป็นแผ่นเพลทสีดำสวยงามนะครับส่วนตัวหุ้มมันนะครับเขาเรียกตัวหุ้มนะฮะก็จะเป็นตัวไทเทเนียมส่วนปลายมันนะครับจะหุ้มด้วยตัวคาร์บอนนะฮะนี่คาร์บอนสวยเงาช่ำนะฮะส่วนหมุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการหมุดตัวเรียกรีเวตนะฮะที่มีการยึดตัวท่อกับตัวปลายท่อนะฮะดูสวยงามนะครับอันนี้มันสามารถแยกของจริงของปลอมได้นะครับจากพวกหมุดพวกรีเวตพวกนี้
สำหรับท่อนี้นะครับก็ผมกำลังดูอยู่มันมีมอกรไหมอันนี้ก็จะเป็นการสกรีนนะครับน่าจะเป็นพวกเลขสีเดียวหรือเลขอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้น้ำหนักไม่ใช่น้อยนะฮะต่อไปตรงปลายท่อมันนะครับนี่อันนี้ถ้าเราติดพวกจุกลดเสียงครบนะฮะมันก็จะเห็นเป็น2รูแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่อยากให้เสียงมันดังหน่อยนะครับก็เอาจุกลดเสียงเนี่ยออกได้นะครับมันสามารถถอดได้นะฮะแต่การถอดเนี่ยต้องน่าจะต้องให้ทางร้านถอดให้นะฮะนะครับถ้าถอดโดยตัวไปก็คงถอดไม่ได้นี่เป็นตัวจุกลดเสียงมันนะฮะอย่างที่บอกไปผมซื้อมาใช้งานนะฮะเนื่องจากไม่ได้ชอบเสียงดังนะครับก็เดี๋ยวจะต้องติดไว้นี่แหละนี่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Forza 350มาก็คงสังเกตเห็นนะครับว่าอีรูท่อของท่อเดิมมันเนี่ยมันรูมันนิดเดียวนะครับรูมันเล็กมากใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะครับมันก็รู้สึกว่าท่อมันน่าจะอั้นแล้วมันน่าจะทำให้ร้อนไวนะอันนี้คิดเอาเองนะครับจากคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของรถนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อนะฮะฝั่งนี้ก็จะมีการยึดด้วยตัวแถบรัดนะฮะแล้วก็ลงเนื้อหมุดนะฮะนี่สวยงามอีกเจ้านี้ก็คือน่าจะเป็นตัวเลขนัมเบอร์มันนะฮะอยู่ตรงนี้เลขฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้กับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเลขเดียวกันนะฮะเลขฝั่งตัวคอท่อกับตัวปลายท่อนะฮะมันจะเป็นเลขชุดเดียวกันนะฮะหนักปวดเอวสังเกตดูหมุนไปหมุนมาเนี่ยผมไม่เห็นมีมอกอนะครับหมายความว่าท่อของคาโพวิกไม่ได้มอกอนะครับไม่ได้ขอเลขมอกอเหมือนของท่อของโยชิมูระซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติถ้าจะมีปัญหากับทางคุณพี่ตำรวจนะผมมั่นใจเลยว่าคือเสียงมันจะต้องแป่นมาก่อนแล้วมันถึงเป็นที่สังเกตกับอีกอันหนึ่งก็คือเขาจะจับตาไอตัวท่อที่มันเป็นท่อแปลกๆนะฮะจริงๆนะผมชอบสีดำนะแต่สีดำมันไม่มีสีดำเนี่ยมันจะกลืนไปกับรถมากกว่าทำให้ไม่เป็นที่สะดุดตานะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคนละแนวกับสายซิ่งนะสายซิ่งเขาอาจจะชอบที่เป็นสีแบบพวกสีสแตนเลสหรือสีไทเทแบบนี้นะฮะนี่เป็นการเก็บพวกงานเชื่อมนะครับจะดูอีกทีนะครับนี่ก็งานละเอียดนะครับงานปานิชมากเก็บงานได้สวยมากดูอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็โอ้โหมันเก็บงานได้เยี่ยมมากเลยครับอารมณ์ประมาณเหมือนทำ CNC มาเดี๋ยวให้ดูการเก็บงานเชื่อมตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเก็บได้เป๊ะมากเลยสวยครับงานเขาปานิชมากตรงนี้มีรอยนิดหน่อยไม่รู้รอยอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เก็บงานโคตรเนียบเห็นไหมเป็นท่อที่ทำได้สวยมากเลยสวยกว่าท่อที่ติดรถมาเยอะเลยครับท่อที่ติดรถเนี่ยถ้าถอดพวกกาดพวกนี้ออกนะครับมันจะเห็นเลยว่าเชื่อมแนวแบบเบี้ยวๆงอๆนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของท่ออีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานคาร์บอนเป็นคาร์บอนฉ่ำๆนี่เป็นจุกลดเสียงมันนะฮะท่อสวยดีเว้ยมาดูอีกฝั่งนึงนะครับอีกด้านหนึ่งอันนี้เขาจะเป็นข้างในมันนะครับฝั่งที่ติดกับคอท่อนะก็จะตะแกรงงานเยอะมากก็วันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาท่อตัวนี้ไปติดตั้งกับเจ้า Forza 350นะฮะเมื่อติดตั้งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแล้วก็ลงให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ